ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาทำอาหารอร่อยๆกันอีกเช่นเคยนะคะส่วนเมนูที่จะทำในวันนี้ก็คือผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบค่ะไปดูส่วนผสมนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีปลาดุกนะคะ1ตัวเราหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อที่ตลาดแล้วก็ให้แม่ค้าเขาสับเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นใบโหระพาค่ะแล้วก็ใบโหระพาทอดกรอบนะคะเราใช้สำหรับโรยหน้าในก่อนที่จะยกเสิร์ฟนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำมันพืชน้ำพริกแกงเผ็ดกระชายนะคะซอยฝอยแบบฝอยแบบนี้ค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงนะคะใบมะกรูดพริกไทยอ่อนค่ะส่วนผสมเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาใส่น้ำมันนะคะในกระทะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาดุกนะคะลงไปน้ำมันจะกระเด็นในนี้ต้องระวังนะคะกรอบเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักพักขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะมาทำในส่วนขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราทอดปลาดุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะในกระทะตามด้วยน้ำพริกแกงนะคะเราก็จะผัดเครื่องแกงนะคะให้หอมใช้ตะหลิวนะคะค่อยๆกระจายน้ำพริกแกงเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการผัดน้ำพริกแกงนะคะเพราะว่ากับข้าวที่เราทำเนี่ยจะหอมและรสชาติดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการผัดน้ำพริกแกงด้วยนะคะถ้าใช้ไฟแรงจนไปเนี่ยพริกแกงไหม้ซะก่อนกับข้าวมือนั้นก็ไม่อร่อยแน่นอนค่ะตอนนี้พริกแกงก็เริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกไทยอ่อนค่ะกระชายค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะผัดเครื่องต่างๆนะคะให้เข้ากันนี่เราจะหรี่ไฟนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้น้ำพริกแกงไหม้ซะก่อนนะคะจากนั้นเราจะฉีกใบมะกรูดนะใส่ลงไปด้วยต่อไปนะคะก็จะต้องปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะเมนูนี้นะคะค่อนข้างจะหวานและเค็มนะคะสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะคะจะต้องมีรสหวานและเค็มนำนะคะจะใส่ต่อไปก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะสุดท้ายนะคะเราจะใส่ปลาดุกทอดกรอบลงไปนะคะคลุกเครื่องปรุงต่างๆนะคะให้เคลือบอยู่บนตัวของปลาดุกนะคะเมนูนี้ค่อนข้างที่เป็นการผัดแบบแห้งนะคะไม่มีน้ำเลยนะคะผัดให้น้ำพริกแกงเคลือบอยู่บนตัวปลาดุกให้ทั่วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะเ
อนนี้ผัดเผ็ดปลาดุกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเราจะใช้ที่คีบค่อยๆจัดจานแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อความสวยงามด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบเมนูนี้นะคะแล้วก็จดสูตรไม่ทันนะคะก็คลิกไปดูได้ที่ www.foodtravel.tv นะคะนอกเหนือจากผัดเผ็ดปลาดุกของเราแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆนะคะซึ่งอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะอย่าลืมไปแวะเยี่ยมชมกันดูได้นะคะเราก็จะตักเครื่องนะคะไว้เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยใบโหระพาทอดกรอบนะคะแต่งด้วยพริกชี้ฟ้านิดนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้กับข้าวอร่อยๆหนึ่งจานนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ